ส่วนเรื่องของการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้านี้นะคะทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็กำชับกำลังพลนะคะว่าต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองแล้วก็เตรียมความพร้อมสนับสนุนรัฐบาลและคอสอชอในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นแล้วก็ร่วมการแก้ปัญหาของประเทศด้วยค่ะโดยทางพลเอกพอรพิพัฒน์เบญสีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเน้นย้ำนะคะให้กองกําลังให้กําลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทยต้องมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทุกหน่วยต้องมีความพร้อมสนับสนุน รัฐบาลและคอสชอเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาสําคัญของชาติตามนโยบายของพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสําคัญค่ะแล้วก็ขอให้กําลังพลมีวิจารณญาณรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองให้ทุกหน่วยร่วมมือตเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเลือกตั้งที่กําลังจะมีขึ้นตามสิทธิหน้าที่ของการเป็นพลเมืองไทยนอกจากนี้นะคะกับ ชับให้ผู้บังคับหน่วยทุกหน่วยชี้แจงให้กำลังพลมีทัศนคติในการเป็นทหารที่ดีมีความอดทนเสียสละปฏิบัติตามระเบียบวินัยทหารและประพฤติตัวอย่างเหมาะสมเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาสค่ะ